อนนี้แน่นขนาดไหนครับทุกวันคงจะหนักๆอีกสัก2ปีอีก2ปีอายุ50ก็ค่อยคิดใหม่คิดใหม่นี่คือยังไงคะว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะเล่นน้อยลงหรือเลิกเล่นแต่คือคิวแน่นไปถึง2ปีครับทำไมคิดถึงจะเลิกเล่นพี่ทำไมเหนื่อยแก่แล้วสักเริ่มแก่รู้สึกอิ่มตัวหรือยังไงผมรู้สึกมันไม่ราบรื่นอย่างที่พี่วินิจพูดบนเวทีนะฮะตอนนี้เรามีปัญหาว่าบางที่เขาไม่ให้เล่นซึ่งผมก็ตอบคำถามเวลาเขาถามกลับก็ตอบเขาไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมคุณเล่นแล้วคนมาตีกันก็ตอบเขาไม่ได้นี่มันคือปัญหาหลักเลยใช่ไหมครับเรื่องการตีกันปัญหาหลักทำให้ความสามารถลดลงแทนที่เราจะเพ่งไปที่ความสามารถของเราต้องคอยมองพี่โป้มันไม่มีวิธีการจัดการเรื่องพวกนี้เลยอย่างราคาบัตรเป็นไงมันช่วยได้ไหมมันช่วยแต่ก็มันก็ไม่ดีสำหรับคนที่เขาตั้งใจมาดูก็คนเราเป็นประเทศยากจนนะผมคงไม่ไปทัวร์ต่างประเทศทำแอคเก็บ200บาทเลยแต่คนพี่น้องของเราที่อยู่บางจุดเขาไม่มีเงินก็ต้องไปดูว่าอย่างขับมอเตอร์ไซค์มากันแต่ละตำบลกำแบงค์มาจนแบงค์เปียกๆเหม็นๆน่ะก็เห็นใจเขาส่วนใหญ่เขาก็มาตั้งใจมาดูก็อย่างนี้มันจะมีผลกระทบกับอัลบั้มใหม่หรือเปล่ากระทบกับอาชีพพอไปถ้าใครแบบบางที่มีคนตายอย่างเงี้ยมันก็ติดตัวก็ความรู้สึกมันไม่ดีแสดงว่าปู่เก็บสะสมความรู้สึกแบบนี้ไว้มานานมันผมถามผมก็ไม่รู้แก้ยังไงก็เห็นด้วยกับที่นายกเขาให้สัมภาษณ์นะว่าเขาอยากจะแก้การศึกษาทั้งระบบผมคิดว่างั้นน่าจะได้เพราะว่าเราด้อยพัฒนาแต่ไม่ยอมรับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ดีพอมันไม่โอเคมันไม่โอเคแต่ว่าไม่รู้ทำไงแต่ถ้าพี่กูต้องหยุดไปจริงๆมันจะโอเคสำหรับตัวพี่ไหมคะก็ผมก็คงอยู่ได้เพราะเลี้ยงดูครอบครัวได้พี่จะทำอะไรครับแต่งเพลงทำอะไรดีอ่ะพี่จะทำอะไรไปเป็นนักฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลเล่นกีฬารักษาสุขภาพพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ก็มันต้องมีอะไรทำสิคนเราคิดบ้างไหมครับว่าจะทำอะไรถ้าสมมติมันต้องจบจริงจริงทำอะไรดีอ่ะไปอยู่เชียงใหม่เท่ๆเหรอไม่คงจะทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆแล้วทางครอบครัวพูดไหมครับว่าพ่อมีปัญหาอย่างนี้ทางที่บ้านเนี้ยเขาอยากให้หยุดไหมหรือว่าอยากให้ทำอะไรต่อมันสวนกันไม่มีใครอยากให้หัวหน้าครอบครัวออกไปตลอดทุกวันนอนตามโรงแรมซึ่งมันก็น่าไว้ใจมั่งไม่น่าไว้ใจมั่งตามภาษาแต่ว่าด้านหนึ่งเขาก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแต่จะรู้สึกเสียดายแฟนเพลงที่แบบเป็นคนที่ดีอย่างเงี้ยเป็นแฟนเสียดายแต่ไม่อยากให้มีคนตายไม่ควรมีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ตายอายุ16 17ยังไม่มีหน้าที่ต้องตายเหมือนเราเอาความฝันเรามาแลกกับนั่งรถตู้เข้าไปในงานก็เห็นแล้วน้องๆขับมอเตอร์ไซค์มั่งขนกันใส่รถปิกอัพมาแล้วก็ยังมองมันจะมีใครบางคนตายไหมไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยเราเลยสลดใจเลยยิ่งมาโดนห้ามผมก็ยิ่งมันอะไรอ่ะเหมือนทำงานอะไรไม่ได้แล้วก็วิธีแก้ปัญหาง่ายสุดคือมึงไม่ต้องเล่นกี่ที่แล้วครับที่ห้ามโอ้เยอะนะเป็นภาคเป็นภาคเหรอค่ะอย่างภาคอะไรคะพี่ปูส่วนใหญ่จะเป็นที่ดูไหนภาคหนึ่งเหมือนเราสวยๆไงตอนสงครามสีก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันเขาก็มาไล่พอมีอีกพวกหนึ่งมากำปั้นเหล็กสั่งไม่ให้เล่นอะไรๆก็กูดูจากใจท้อใจไหมคะกับเรื่องแบบก็ไม่น้อยใจเพราะว่าไม่เป็นหนี้อะไรใครเพียงแต่ว่ามันไม่รู้ทำไงให้ดูจากสีหน้าและคำพูดของพี่ณวันนี้รู้สึกพี่เหนื่อยมากตรงนี้เหนื่อยกับความไม่สะดวกเป็นที่วงเราคนวงเดียวหรือเปล่าหรือว่าศิลปินคนอื่นๆโดนบ้างไหมคะผมจะโดนหนักสุด
แบบว่าถ้าอยากให้อยู่ต่ออยากจะได้ฟังเพลงที่อยู่ก็คือไม่อยากให้ใครตายอยากให้มีความสุขคือวัยเขาอะไรเขาไม่มีหน้าที่มาเจ็บมาตายมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยมาดูแล้วเวลาคนมาทักว่าพี่ปูเล่นที่ไหนคนตีกันคนอะไรมันไม่เท่นะมันไม่ใช่เรื่องเท่แต่จริงๆพี่ปูก็ไม่อยากจะอยู่แค่ตอนอายุเท่านี้หรือเปล่าผมทำเป็นอย่างเดียวคือเล่นดนตรีร้องเพลงไม่มีใครอยากหยุดกับสิ่งที่ตัวเองทำเป็นเพียงแต่ว่าถ้ามันไปไม่ได้ก็หยุดพี่เตรียมใจตรงนี้แล้วเหรอครับที่ว่าที่พี่จะหยุดก็ผมก็หยุดก็คงอยู่ได้ถ้าไม่มีก็ยืมเพื่อนพี่ปูยังมีหวังมีความหวังเล็กๆไหมคะว่าไปต่อได้อีกหน่อยนึงจริงๆมันก็มีหลายวิธีแหละอาจจะมีที่เฉพาะแล้วก็เล่นตรงนั้นเล็กๆเล่นอาทิตย์ละ2วันใครอยากมาดูก็มาปลอดภัยเนี่ยถ้าข่าวนี้ออกไปฟีดแบ็คแฟนๆก็ต้องมาถึงพี่ปูเตรียมยังไงบ้างตอบคำถามแฟนๆได้มั้ยบ้างไม่มีอะไรต้องผมไม่ได้เป็นหนี้ใครใครอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังไม่ต้องฟังตั้งใจมาดูแต่ก็เป็นห่วงไม่อยากให้อย่างที่บอกแหละไม่อยากให้เจ็บแสดงว่างานตอนนี้งานใหม่ๆนี่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยทำอยู่บ้างครับทำอยู่บ้างก็เดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่มีอะไรเงี้ยถ้ามีแต่ซิงเกิลแต่ไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตได้ไหมไม่โชว์ได้ไหมก็น่าสนใจปี2ปีนี่คงไม่ได้มันงานมันรับไปแล้วเพราะพี่เบื่อกระแสวงการเพลงไทยตอนนี้หรือเปล่าครับที่มันไม่เดินหน้าอะไรเลยไม่เบื่อสนุกจะตายไม่เบื่อผมยังเห็นคนแบบพี่โป่งยังเห็นคนแบบพี่เล็กเบาเห็นคนที่เขาโตกว่าเราครับยังสนุกแล้วก็มันก็ต่อชีวิตเราแต่พี่ไม่สนุกแล้วไงพี่ไม่สนุกแล้วไงมันต่อชีวิตเป็นการต่อชีวิตต่อชีวิตเราเวลามองเขาเวลาเห็นเขายังตะลอนก็ต่อชีวิตเปิดร้านได้ไหมคะพี่เปิดร้านแล้วไม่เป็นไรเลยร้านเราผมไม่เคยเห็นนักดนตรีเปิดร้านแล้วประสบความสำเร็จเลยไม่แน่นะพี่ปวดทำได้นะชอบคิดว่าตัวเองเดินทางบ่อยแล้วรู้ไปหมดเห็นเจ๊งทุกคนแสดงว่าคิดถูกช่องทางแล้วแต่ไม่มีทางออกมันคงมีแหละแต่มันยังไม่ได้คิดไปขนาดนั้นว่าจะทำอะไรตอนนี้ทั่วต่างประเทศยังมีเรื่อยๆไหมคะไม่ไปไม่ชอบเครื่องบินมีแต่ไม่ไปอีกไม่ไปไกลๆก็ไม่ไปอาเซียนก็ไม่ไปแต่เขาก็เรียกร้องก็ติดต่อไปก็ไม่ไปไม่อยากไปคืออันนี้ 100% เลยว่าไม่ไปไม่ไปอย่างน้อย2ปีนี่ไม่ไปแล้วถ้าหลังจะ2ปีไปไหมคะถ้าหยุดแต่ก็ว่ากันพี่ปูกล้าการันตีตัวเองตอนนี้ไหมว่าพี่จะหยุดแล้วจะไม่ทำอะไรละไม่กล้าแต่อย่างที่บอกไงว่าอีก2ปีอายุ50แล้วกูว่ากันดีไม่ดีก็คือวัดจาก2ปีใช่อีก2ปีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะครอบครัวเป็นตัวชี้ให้พี่หยุดด้วยหรือเปล่าไม่ไม่มีใครยุ่งกับผมหรอกเดินผ่านยังไม่อยากผ่านเลย